ส่วนกรณีการถแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทถิน,นะคะมีการนัดหมายไว้เมื่อวานนี้ ตั้งแต่เวลา9นาิก30นาทีเพื่อที่จะชี้แจงเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยค่ะบอกว่าให้ไปทําความเข้าใจเพราะว่าสังคม,คมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีการตั้งคําถามกันเยอะมากกับกรณีที่ไปพบของกลางที่โกดังในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาช่วงแรกจากการตรวจสอบด้วยชุดตรวจเทสคิดเนี่ยปรากฏว่าผล ออกมาเป็นสีม่วงแล้วก็มีการให้ข่าวกับสื่อมวลชนแถลงข่าวใหญ่เลยนะคะว่าสิ่งที่ตรวจพบนั้นเป็นเคตามีดก็คือ,อยาเสพติดนั่นเองแต่ปรากฏว่าพอนำเอาสารที่ตรวจได้ไปตรวจใหม่ที่ห้องปฏิบัติการพบว่า อ้าวไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่เคตามีนนั่นเองเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตเมื่อวานท่านรัฐมนตรีก็เลยต้องมีการชี้แจงกรณีของการจับกุมยาเสพติด11.5ตันในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าที่พบความคาดเคลื่อนของผลการตรวจสอบสารเคมีดังกล่าวยืนยันย้ำอย่างหนักแน่นเลยนะคะว่า ผลของการตรวจสอบชุดหลังที่ได้รับรายงานจากห้องทดลองปฏิบัติการเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟตเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องเชิญ3หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปปสกองพิสูจน์หลักฐานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าของกลางทั้งหมดมียาเสพติดหรือไม่ก็คาดการว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการตรวจสอบของกลางอย่างละเอียดต่อไปนะคะส่วนผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ ก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นเรื่องใหม่ทางวิชาการที่สารดังกล่าวเมื่อน,นําชุดตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบแล้วได้ผลลัพธ์ว่าอาจจะเป็นยาเสพติดหลังจากนี้ต้องมีการสัมมนา,าเชิงวิชาการเพื่อหาข้อสรุปจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะส่วนที่สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภูธรภาคหนึ่ง ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีทางเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปอปสเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจรวมทั้งหมด3หน่วยงานก็ได้ร่วมกันตรวจทดสอบสารเคมีจำนวน11.5ตันที่สามารถยึดได้ที่โกดังแห่งนี้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาอีกครั้งก็มีการทดลองตรวจสอบด้วยชุดตรวจเบื้องต้นหรือชุดตรวจภาคสนามของทั้ง3หน่วยงานค่ะซึ่งทางเลขาธิการปอปส นายวิชัยชัยมงคลเปิดเผยว่าการตรวจเมื่อวานจะให้สื่อมวลชนดูทุกขั้นตอนเพื่อนำภาพออกไปสื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นกันทุกทุกระสอบจะดาเนินการให้แล้วเสร็จและจะมีการนาตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการจะให้ออกผลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับไตรโซเดียมฟอสเฟต ย้ำเลยว่าไม่ใช่สารที่เกิดขึ้นใหม่นะแต่ว่าในกระบวนการที่เราตรวจยึดยาเสพติดเพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกแล้วพอตรวจสอบด้วยชุดทดสอบภาคสนามปรากฏว่าขึ้นสีม่วงตอนแรกก็เลยเชื่อว่าเป็นเคตามีนนั่นเองค่ะ